สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก i กสล o อตจะมาพาคุณผู้ชมใช้ Capture c a r ร์ตัวนะครับก็คือตัวแพงกับตัวถูกแล้วกันนะครับผมเคยทําการ Unbox Capture Card ์ที่เป็น USB แบบนี้ใน EP ก่อนก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมลองเปรียบเทียบเลยว่าภาพที่ได้จาก2ตัวนี้มันต่างกันยังไงนะครับระหว่างตัวไม่กี่ร้อยกับตัวพันกว่าบาทเกือบ2000นะครับ หลักร้อยกับหลักพันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าภาพที่ได้มันต่างกันยังไงแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้แคปเจอร์การแล้วเนี่ยผมจะมาพาใช้ในคลิปนี้นะครับว่ามันมีการใช้งานยังไงนะครับมันจะต้องทํำยังไงมันถึงจะใช้แบบนี้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองตั้งคำถามคุณผู้ชมเล็กๆว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราต้องการจะเอาอภาพเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์ เราจะมีวิธีการยังไงอย่างเช่นเราเล่นเกมในโทรศัพท์สมมติว่าเราจะให้ลูกหลานของเราหรือว่าคุณผู้ชมจะเป็นคอนเทนต์ r ครีเอเตอร์สายเกมมิ่งหรือว่าสายอะไรก็ตามแต่นะครับสมมติว่าเราจะใช้สมาร์ทโฟนตัวนี้แล้วก็บันทึกไปด้วยบันทึกเสียงของเราไปด้วยแบบนี้นะครับในแบบที่ผมกำลังบันทึกแบบนี้เนี่ยทำยังไงนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องมีเลยก็คือซอสของของของ เขาเรียกว่าอะไรล่ะ s o u ของีเดี a ที่เราต้องการจะ capture มันนะครับในที่นี้ผมก็จะใช้สมาร์ทโฟนกับตัว Type C to HDMI แบบนี้นะครับอันนี้คือ source นะครับทางฝั่ง source เนี่ยของคุณผู้ชมจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นกล้องหรือจะเป็นาจากเครื่องเล่นเครื่องเล่นอะไรก็ได้นะครับที่เป็น HDMI แบบนี้นะครับทีนี้ทางฝั่ง capture card เนี่ยฝั่งมันก็จะเป็น HDMI แบบนี้ เพื่อที่จะเอาซอสของเราเนี่ยเอาสื่อมีเดียของเราเนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้จากนั้นทางฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็น usb นะครับเนี่ย usb แบบนี้ usb usb 2 usb 3นะครับก็ไปเสียบเข้ากับแล็ปท็อปของเรานะครับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเรา pc ก็ได้หรือว่า macbook ก็ได้นะครับก็จะเป็นตัวไหนก็ได้ที่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ในการแคปเจอร์เจ้าตัวนี้ได้นะครับ ไดรเวอร์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันเป็น USB แล้วก็มันติดตั้ง Driver ไดรเวอร์ไม่ไม่ยากนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะบิวอินมากับตัว OS อยู่แล้วหมายความว่าเราเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์ให้ยุ่งยากนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องมีก็คืออันนี้ตัวที่3นะครับอันนี้คือ1 2 3 3นะครับ3ก็คือตัวคอมพิวเตอร์แลปท็อปนะครับ PC ของเรานั่นเองที่จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งในการแคปเจอร์แคปเจอร์ ตัวมีเดียของเรานะครับแคปเจอร์สื่อของเราผ่านแคปเจอร์การ์ดมาเข้ามาเข้าคอมพิวเตอร์ของเราให้กลายเป็นไฟล์นะครับไฟล์อาจจะเป็นไฟล์ mp4 หรือว่าอาจจะเป็น mkv ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในนี้ใน pc เนี่ยมันจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็น pc เปล่าๆเลยที่ผมจะเอามาจําลองให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเต็มๆแล้วกัน ในคอมพิวเตอร์ PC ของเรานะครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์สมมุติว่าผมจะใช้ซอฟต์แวร์ obs แล้วกันนะครับ open broadcaster software นะครับแล้วผมก็ดาวน์โหลดที่เป็น windows ลงมานะครับตัวนี้เนี่ยตอนนี้กำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับก็ขนาดประมาณ128 MB กนะครับก็เดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมี Capture Card ที่เป็น usb แบบนี้ในมือเนี่ย แล้วถ้ายังใช้ไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาทาพร้อมๆกันดูนะครับแคปเจอร์การ์ดแบบนี้เนี่ยมันมันแคปเจอร์ได้ทั้งที่เป็นภาพวิดีโอนะครับแล้วก็เสียงด้วยนะครับอย่างเจ้าตัวซ้ายเนี่ยก็แคปเจอร์เสียงแบบสตอริโอได้เลยนะครับส่วนเจ้าตัวขวาที่ราคาถูกเนี่ยก็แคปเจอร์เสียงได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นโมโนคิดว่าน่าจะเป็นโมโนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงร,ระหว่างตัวตัวหลักร้อยกับตัวหลักพันนะครับ ทีนี้เราก็มาติดตั้งเลยนะครับสมมติว่าเราเราโหลดมาแล้วก็เปิดตัว installer ขึ้นมานะครับแบบนี้ติดตั้งก็ไม่ยากนะครับก็ next 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 next, next ไปแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละขั้นตอนมันคืออะไรนะครับก็เป็นขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์แบบธรรมดาทั่วไปเลยอันนี้ก็เป็น OBS นะครับจริงๆคุณผู้ชมจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรก็ได้นะครับ ไม่ต้องใช้ OBS ก็ได้จริงๆเสียบเข้าในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันก็โชว์ได้เลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมพาใช้แบบ OBS ก่อนแล้วกันจริงๆแค่เสียบเข้าไปเลยเนี่ยมันก็ใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่นในแล็บท็อปของเราเนี่ยมันจะมีอแ,อแครเมร่านะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองลองดูลองเซิร์ชตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็แครเมร่านะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีแอปแครเมร่าอยู่ในใน Windows ของเราอยู่แล้วนะครับแค่เปิดแครเมร่าแบบนี้ขึ้นมามันก็ใช้ได้แล้วนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันโอเคตอนนี้ติดตั้ง obs เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด finish ไปก่อนแล้วกันก็เอาเครื่องหมายทิก k ตรงนี้ออกก่อนก็ได้นะครับจะได้เริ่มไปพร้อมๆกันทีนี้เดี๋ยวผมพามาลองแบบแรกก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็คือเอาแบบถูกก่อนแล้วกันนะครับนี่แบบถูกตอนนี้หลักร้อยกว่าบาทนะครับจริงๆมันมันก็ใช้งานเหมือนกันนั่นแหละครับเพียงแต่ว่า คุณภาพมันจะต่างกันแค่นั้นเองเดี๋ยวคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นต่อไปนะครับว่าภาพมันจะต่างกันขนาดไหน,นเอ่ออย่าเพิ่งเสียบเข้าแล็บท็อปของเรานะครับให้เรามาเตรียมทางฝั่งนี้ของเราก่อนเอ่อจริงๆจะเตรียมตรงไหนก่อนก็ได้นะครับไม่ต่างกันสมมติว่าผมจะแคสเกมสักเกมหนึ่งแล้วกันสมมติว่าผมจะแคสเกมเอ่อเกมเกมนี้แล้วกันนะครับนี่เกมนี้นะครับ ส่วนว่าผมจะเป็นสตรีมเมอร์นะครับเป็นเกมเมอร์โดยการเล่นเกมนี้นะครับผมก็จะเตรียมสมาร์ทโฟนของผมไว้แล้วก็ Type-C แบบนี้ to HDMI นะครับจริงๆตัวนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีหนึ่งว่ามันใช้งานยังไงนะครับทีนี้เราก็มาเสียบเสียบจากฝั่งนี้ไปฝั่งขวาแล้วกันนะครับ USB เข้าคอมพิวเตอร์ของเราเลยเสียบเข้าไป เสียบปแลวนะครับก็เสียบ HDMI ตามมาจริงๆจะเสียบอันไหนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างยืดหยุ่นกว่าแต่ก่อนแล้วนะครับว่า,าจะต้องเสียบอันนั้นก่อนเสียบอันนี้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบนั้นก็ได้นะครับจะเสียบอันไหนก่อนก็ได้ทีนี้ลําดับต่อมานะครับผมก็จะเสียบฝั่งนี้เข้ากับสมาร์ทโฟนของผมเลยปั๊บแบบนี้นะครับนี่ สังเกตเห็นว่าเสียงในสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับไม่ได้ยินจากตรงนี้แล้วเพราะว่าเสียงมันเข้า Type-C เข้ามาอย่าง HDMI ตัวนี้แล้วก็ HDMI เนี่ยแปลงมาสู่ USB ตรงนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเราแล้วเรียบร้อยนะครับมีอยู่2ทางหลังจากนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับทางแรกก็คือ,อยังไม่ต้องใช้ OBS นะครับก็คือใช้กล้องแบบที่เราพาให้ดูเมื่อกี้นะครับเนี่ยก็เปิดโปรแกรมกล้องขึ้นมานี่เห็นนครับคุณผู้ชม าภาพจากในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราอุ้ยไฟมีการสปาร์กนิดหน่อยนะครับเนี่ยภาพมันก็เข้ามาสู่ในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเรียบร้อยนะครับสมมติว่าผมเท็กับวิดีโอเทควิดีโอเลยนะครับเนี่ยผมเท็วิดีโอเนี่ยเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยซอฟต์แวร์ตัวนี้มันสามารถบันทึกวิดีโอที่เข้ามาผ่านทางตัวนี้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่แบบนี้เองแค่นี้เองมันก็ ใช้งานได้แล้วในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะแค่บันทึกนะครับเนี่ยบันทึกแล้วนะครับแล้วก็เล่นเกมของเราไปแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูกันนะครับเสียงสมมติว่าผมบันทึกเสร็จแล้วนะครับก็ปิดไปปุ๊บแบบนี้เอะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นความละเอียดของภาพไหมครับมันมันจะเบลอเลอนิดหนึ่งนะครับมันไม่ค่อยชัดมาทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า เสียงที่ได้จากตรงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอ่อจะปิดตรงนี้ไปเลยแล้วกันแล้วก็อันนี้ก็ปิดสมาร์ทโฟนไปเลยนะครับสูมร่ามันไม่มีทางฝั่งนี้ละผมจะไม่ถอดนะครับผมจะเสียบไว้เฉยๆเรามาดูไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับเอ่อเข้าไปตรงไหนเนี่ยพอดีเครื่องนี้มันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเอ่อ this PC แล้วกันเนาะ มาที่วิดีโอคิดว่านะครับวิดีโอคิดว่าไฟล์มันน่าจะอยู่ตรงนี้นี่แคปเจอร์นะครับอุ้ยไม่ใช่เหรออ้าวแล้วไปอยู่ตรงไหนอา้าไปอยู่ตรงไหนเนี่ยหรือว่าในนี้คามิราโรอ๋ออยู่ในคามิราโรนะครับคุณผู้ชมเอ่อตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้เข้ามาที่ this pc ของเรามาที่ Pictures นะครับแล้วก็เข้าไปที่ c camera roll นะครับ camera roll แล้วก็นี่ ไฟที่เราบันทึกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะโอเคนะครับุผู้ชมตอนนี้คิดว่าเสียงน่าจะเข้ามาในในคลิปที่เรากำลังดูอยู่นะตอนนี้เราด้วยน่าจะได้ยิน<ม>เสียงดังไปหรื่อยแต่ผมก็เสีง็งลน,นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะนี่อันนี้คือทั้งคลิปอ่าทั้งเสียงนะครับมันเข้ามาในในวิดีโอ เรียกว่าอะไรละ่ะเนี่ยมันเข้ามาในไฟล์ของเราในเครื่องแล้วเรียบร้อยนะครับแต่แต่คุณผู้ชมลองสังเกตดูคุณภาพของภาพนะครับคุณภาพของภาพแล้วก็เสียงที่ได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเสียงมันเป็นโมโนนะครับคุณผู้ชมแส่งว,ว่าซ้ายขวาเนี่ยมันเสียงเดียวกันเลยนะครับท,ทั้งทั้งที่ซอร์สของเราเนี่ยเสียงมันเป็นระบบสตอริโอเพราะพริ้งเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าพอเข้ามาในี้เนี่ยมันเจ้าตัวเนี้ยมันรับได้แค่โมโนเท่านั้นนะครับ ภาพไอ้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันก็เลยเป็นโมโนทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูเพื่อความชัว่์อีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาใช้ obs ละเมื่อกี้เนี่ยเป็นแค่แอปพลิเคชันที่มันมากับตัวในในตัว windows เฉยๆนะครับมันทําอะไรได้ไม่ค่อยเยอะก็แค่บันทึกจริงๆแคป c a p ร์รูปภาพใช้ถ่ายรูปก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมองว่าอันเนี้ยเป็นกล้องเว็บ c a m ตัวหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่าฝั่งนี้เราจะเป็นอะไรอันเนี้ยมันก็จะมองว่าเป็นกล้องเว็บ c a m นะครับก็บันทึกภาพบันทึกวิดีโอได้ปกติ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้ OBS กันครับคุณผู้ชมประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละที่มันทําอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยเราเปิด OBS ขึ้นมานะครับ double click ค,ครั้งแรกเนี่ยเขาจะให้เรา c o n f i g เล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยอันนี้เรามาทําพร้อมกันเลยเมื่อเราเปิดมาครั้งแรกนะครับ auto configuration wizard ก็เลือกเป็นตามสไาล์การใช้งานของคุณผู้ชมเลยว่าจะสตรีมหรือว่าจะรีคอร์ดอย่างเดียวในที่นี้ผมจะใช้แบบ recording อย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ stream เนี่ยผมก็จะเลือกอันที่2 recording เฉยๆนะครับลองดูก่นอนอก็1080แล้วกันนะครับเนี่ย full HD แบบ current display ตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของ OBS เนี่ยมันมีเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอันนี้ก็60หรือ30ก็ได้แต่ว่า prefer 60ถ้าเกิดมันเป็นไปได้นะครับสำหรับ FPS next โอเคก็จะประมาณนี้ apply settings นะครับ เรียบร้อยครับอันนี้คือ OBS ของเราก็พร้อมใช้งานล้วทีนี้เราเสียบเจ้าตัว Capture Card ไว้อยู่ใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้เราเสียบเข้ากับแล็ปท็อปของเราอยู่แล้วก็ในแล็ปท็อปของเราก็เปิดตัว OBS ตัวนี้เนี่ยที่ที่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับใน OBS ของเราเนี่ยเราก็มา add ตรงนี้นะครับ Sources ตรงนี้นะครับ Sources กด add ตรงนี้ add source เข้ามานะครับแล้วก็เลือกเป็น Video Capture Device นะครับนี่ตัวนี้ Video Capture Device เลือกขมาปุ๊บอันนี้เราจะตั้งชื่อเป็นสมมติว่าผมตั้งชื่อเป็นอ่เป็นอะไรดีชีฟแล้วกันนะครับอ่ตัวนี้แล้วกันนะครับเอ๊ะชีฟที่เป็นที่ปแปลว่าถูกเนี่ยใช้เ s หรือ C กันแนะ่เดี๋ยวผมดูแป๊บน,นึงนะครับก็ ใช้ตัวไหนนะใช้ C นะครับ Cheap ไม่ใช่ Cheap นะครับ Cheap เค C H นะครับอันนี้ก็จะเป็น Capture Card ราคาถูกนะครับผมจะตั้งชื่อตามนี้ แอดเข้ามาปุ๊บแล้วก็มาเลือก device ์ของเรานั่นคือ USB ิดีโอตัวนี้นั่นเองอจะสังเกตว่ามันยังมืดๆอยู่เพราะว่าสมาร์ทโฟนของเรามันจอมืดครับคุณผู้ชมทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเนี่เห็นไหมครับเรามาเปิดสมาร์ทโฟนของเราซึ่งคือเกมตัวนี้ที่มันเปิดอยู่นะครับอ้าวแล้วทําไมในนี้มันไม่เปลี่ยนตามอะโอเคนี่ไงครับคุณผู้ชมเรียบร้อยส่วนข้างอื่นเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยว่าทีหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปเร็วๆก่อนแล้วกัน นี่ภาพจากสมาร์ทโฟนของเราก็เข้ามาใน OBS เรียบร้อยนะครับพอเข้ามาใน OBS แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานมันได้เยอะแยะมากมายนะครับมีฟังก์ชันต่างๆมีฟิลเตอร์ต่างๆเราใส่ฟิลเตอร์ได้จะแต่งสีแต่งความคมชัดแต่งจะครอบจะโรเตทจะใส่ปรับแต่งสีอะไรก็ว่ากันไปนะครับรวมถึงเสียงด้วยนะครับเสียงเนี่ยเราก็ปรับแต่งได้เหมือนกันเนี่ยตัว audio นะครับ เราก็ใส่พวกคอมเพรสเซอร์ได้เพิ่มเกนของเสียงได้มันบางดังไปหรือว่าเบาไปเนี่ยเรามาปรับตรงนี้ได้หมดเลยนะครับหรือ Mac แม้กระทัมม่งสมมติว่าฝั่งเนี้ยเราเป็นกล้องเว็บแคมหรือว่ากล้อง DSLR หรือว่ากล้อง m i r r o r l e s s อะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันมีเสียงเข้ามาด้วยเนี่ยตรงนี้เราก็เอาเสียงเข้ามาด้วยได้เลยนะครับเสียงก็จะเข้ามาในนี้ได้เลยในทำนองเดียวกันกันกบที่เรากำลังบันทึกอยู่ตอนนี้นะครับเ,เห็นไหมว่าข้างล่างเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับ s h e e p Capture c a r d ตรงนี้นะครับ มันจะมีเนี่ยอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับที่มันมีเสียงเข้ามาตลอดเวลาก็คือเสียงจากตัวเนี้ยมันเข้ามานี่นี้แต่จะเห็นว่าทั้ง2ขีดเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมันจะมี2เส้นนะครับเนี่ยเส้นสีแดง2เส้นไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะมองเห็นไหมเนี่ยอ่สองเส้นเนี้ยนะครับเนี่ยมันจะมีเส้นบนล่างมันขึ้นลงพร้อมกันเลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่ามันมันไม่แตกต่างเพราะเจ้าตัวแคปเจอร์ตัวถูกเนี่ยมันรับเข้ามาแบบโมโนนะครับดังนั้นเสียงซ้ายเสียงขวาเนี่ยมันก็เล่นแบบพร้อมกันเลยแบบนี้นะครับ มันก็เลยเป็นแบบนี้ละนั่นเองประมาณนั้นครับคุณผู้ชมาภาพมันจะาหายๆเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าไฟมันสปาร์กเป็นระยะะๆะนะครับไฟคอมเพรสเซอร์แอร์เดี๋ยวจะหาวิธีแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะครับขออภัยทีนี้เดี๋ยวเรามาลองบันทึกเลย start recording นะครับแต่ว่าก่อนจะบันทึกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูโปรไฟล์ก่อนแล้วกัน ที่ settings นะครับ settings เดี๋ยวเราเข้าไปดูใน settings ก่อนนะครับมาที่ output นะครับเนี่ยตัว recording เนี่ยว่าเราจะเอาไฟล์วิดีโอไปไว้ตรงไหนนะครับเนี่ยไฟล์วิดีโอตรงนี้ไปไว้ตรงไหน,นแล้วก็พวก quality ต่างๆเราปรับแต่งตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็เป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะอยู่พวก mp 4 n k m k v แบบนี้นะครับงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมบันทึกเป็น พวกวิดีโอเอนโคเดอร์แบบนี้นะครับเราจะใช้อะไรในการเอนโคดนะครับถ้าให้ดีเนี่ยก็เป็นฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ h 2 6 4กนะครับก็จะดีมันก็จะใช้ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ได้อย่างเต็มที่แต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้เอาไปเดี๋ยวไว้ค่อยเล่าในคลิปต่อๆไปถ้ามีนะครับเกี่ยวกับ obs เพราะว่ารายละเอียดเกี่ยวกับ obs เนี่ยมันเยอะมากๆโดยเฉพาะตรงนี้เนี่ยม,มันเยอะนะครับมันเยอะดังนั้นอันนี้ผมจะไปแบบเร็วๆแล้วกันนะครับเอาแบบ Uh, อันนี้เลยแล้วกันขนาดค่อนข้างใหญ่สวยๆไปเลยจัดไปแบบนี้นะครับเซตติ้งทุกอย่างเหมือนกันนะครับเซตติ้งทุกอย่างเหมือนกันแต่เราจะเปลี่ยนเฉพาะ Capture ์การ์ลองดูว่าฝามันต่างกันไหมโอเคนะครับมาทีนี้เราบันทึกเลย start recording นะครับนี่กด start แล้วเรียบร้อยทีนี้เวลาที่เราเ uh, ยังไงละ่ะคือตอนนี้เนี่ยเสียงทั้งเกมมันเข้าไปในวิดีโอตัวนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผ Cow ู้ชมเนี่ยเสียงเกมตัวเนี้ยเสียงจากสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยมันเข้ามาในนี้แล้วก็บันทึกมีเสียงแล้วเรียบร้อยเนี่ยสังเกตเห็นว่ามันจะมีอินดิเคเตอร์พุ่งดืดๆืดๆืดๆอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยตรงน,นี้เนี่ยก็คือเสียงเกมมันเข้ามาในนี้แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะยังไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดมอนิเตอร์จากตัว OBS นะครับเพราะว่าคลิปที่คนคลิปที่คุณผู้ชมกําลังดูอย ถูกบันทึกโดยคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับที่ต่อทุกอย่างเข้าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นแล้วก็รวมถึงภาพจากคอมพิวเตอร์แล็บท็อปเครื่องนี้ด้วยก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ PC เครื่องโน้นนะครับถ้าเราอยากได้ยินเสียงตรงนี้ไปพร้อมกันเนี่ยจริงๆมันก็ทําได้นะครับก็มาที่ตรงนี้แล้วก็ Advanced Audio แล้วก็มาเลือกที่ Monitor ตรงนี้นะครับ Monitor and Output ตรงนีน้ีแบบนี้นี่คุณผู้ชมก็จะได้ยินเสียงจากตัวตัวนี้ละ เข้ามาในนี้เข้าคอมพิวเมตอร์เครื่องนี้แล้วก็คอมพิวเมตอร์เครื่องนี้ก็บันทึกวิดีโอตัวนี้อยู่แล้วก็พร้อมกันนั้นก็เอาเสียงออกจากตรงนี้เนี่ยผ่าน HDM i มาอีกเส้นหนึ่งนะครับที่อยู่ทางซ้ายของเครื่องเนี่ยไปเข้าคอมพิวเมตอร์ PC ที่กําลังที่คุณผู้ชมกําลังดูอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งคอมพิวเมตอร์พีซตรงนีน้ก็จะมีกล้องตัวนี้ด้วยแล้วก็มีไมค์ที่ผมกําลังใช้ในการพูดคุยกับคุณผู้ชมตอนนี้ด้วยนะครับมันก็มีหลายส่วนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนลวกันมาเดี มอนิเตอร์ตัวนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคก็จะประมาณนี้ตอนนี้บันทึกอยู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูว่า PC ของเราทํางานเป็นยังไงบ้างนี่ก็จะประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยมันมี GPU ในตัวนะครับ iGPU พูนตัว AMD Radeon ตัวนี้นะครับ Radeon g กราฟิกกับ CPU ตัว Ryzen 5นะครับถ้าคุณผู้ชม ก็อย่างว่าแหละค,คือเจ้าตัวสมาร์ทโฟนของเราดับไปแล้วครับก็อันนี้มันขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ PC ของเราที่เอามาใช้บันทึกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวแปรนหนึ่งที่ว่ากันยาวครับคุณผู้ชมว่ากันยาวว่ากันยาวเดี๋ยวผมจะไว้ว่ากันทีหลังแล้วกันผมจะไม่ว่าในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมันคลิปจะยาวจนเกินไปทีนี้พอเรามาลอง s t o p recording นี่นะครับเราจะ Stop ละ สต็อป้ามเห็นไหมครับว่าคอมพิวเตอร์ของเราก็จะปลดเปลื้องภาระลงทันทีนะครับเนี่ยพวกการใช้งาน CPU GPU ต่างๆเนี่ยเห็นไหมมันลดลงหวบเลยนะครับมันบอกเออทำงานเสร็จแล้วนะครับเตรียมพลักได้ละเดี๋ยวเราลองไปดูไฟล์ที่เราบันทึกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เราเน้นบันทึกเฉยๆนะครับแต่ว่าในการสตรีมเนี่ยก็ ง่ายเหมือนกันก็แค่กด Start Streaming แต่ว่าเราจะต้องไปเซตคีย์เซตอะไรต่างๆเล็กน้อยนะครับเวลาเราจะสตรีมไปยัง y o u t u b e สตรีมไปยัง TikTok หรือว่าสตรีมไปยัง uh, Twitch หรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับก็ไปเซตสตรีม m i n g ได้เลยทีนี้ตอนนี้นก็สตรีมได้เลยนะครับแน่นองเดียวก,กันกับ Recording นั่นแหละไม่ได้ต่างกันนะครับโอเคทีนี้มาเดี๋ยวเรามาลองดูไฟล์ที่เรามาถึกกันอันนี้ผมผมขออนุญาตปิดตัว OBS ไปเลยนะครับจะได้เคลีย,เ,ยเนาะ เดี๋ยวเราไปดูไฟล์ที่เราบันทึกกันว่าเป็นยังไงบ้างก็ไปที่ this PC เหมือนเดิมนะครับอืมนี่นะครับ this PC ไปที่ pictures นะครับ camera roll เอ้ยไม่ใช่สิอันนี้มัน u n c o u อ่ามาที่ this PC เอาใหม่เอาใหม่แล้วก็เมื่อกี้เราบันทึกที่ไหนนะครับแล้วก็วิดีโอใช่ไหมครับ videos แล้วก็นี่ง่ายอยู่ตรงนี้เลย ก็ใน OBS เนี่ยเราบันทึกเราเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาไฟล์ไปเก็บไว้ตรงไหนนะครับนาทีนี้เดี๋ยวเราลองเปิดดูนี่โอเคไหมครับคุณผู้ชมลองลองลองดูคนนุณภาพของภาพแล้วก็ลองฟังเสียงนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับอันนี้ก็จะประมาณนะี้ทีนี้เดี๋ยวผมพามาลองอีกแบบหนึ่งครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเอง ลองดูนะครับว่ามันจะต่างกันขนาดไหนโอ้โ oh, หต่างกันร,ราคาต่างกันแบบ1ิเท่าครับคุณผู้ชมเกือบสิเท่าทจริงๆมีตัวที่แพงกว่าน,นี้อีกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่ผมชอบมากๆเพราะว่ามันไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับคุณภาพนะครับตัวเนี้ยประมาณพันแปนะครับประมาณนั้นพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทันปรยประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะใน PC ซของเราก็ ปิดไฟล์วิดีโอนี้ผมจะเก็บไฟล์นี้ไว้ก่อนนะครับเนี่ยไฟล์ตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไว้เปิดให้คุณผู้ชมเปรียบเทียบว่าตัว cheap กับตัว rich ตัวนี้อันไหนมันจะมันจะต่างกันต่างกันบ้างนะครับตัว expensive ตัวนี้นะครับตัวแพงตัวนี้วิธีการก็เหมือนเดิมเลยครับผู้ชมนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้เป็น cheap นะครับ capture นี่ตัวนี้นะครับตั้งชื่อว่าเป็น Chief Capture Card แล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองอ่ะยุบลมลงไปก่อนมาเดี๋ยวเรามาถอดเลยปั๊มแล้วก็ถอดนี่เลยปึ๊บนี่ครับเสียงออกจากสมาร์ทโฟนของเราเหมือนเดิมแล้วนะครับทีนี้มาใช้ตัวนี้ครับเสียบเข้าไปปับ๊บนี่ แล้วก็เสียบข้อแล็ปท็อปของเราปัาป๊บแบบนี้นะครับนี่เสียงที่สมาร์ทโฟนของเรามันหายไปแล้วเพราะว่ามันเข้ามาในนี้แทนนะครับก็ทีนี้สเต็ปต่อมาเราก็มาเปิด OBS เหมือนเดิมนะครับอ,อ้าอ่นนี่เปิด OBS ขึ้นมาเหมือนเดิมเลยตอนนี้ เรามีแค่แคปเจอร์การ์ตัวถูกที่เราเคยแอดไว้ใช่ไหมครับที่เราเคยแอดไว้ก่อนหน้านี้เราบลายมันไปก่อนก็ได้นะครับเนี่ย i n v i s u t t o n u t ต o n รตรงนี้นะครับก็ปิดไปทีนี้เรามาเพิ่มอันใหม่ครับผู้ชมกดเข้าหมายบวกเหมือนเดิมเลยแล้วก็ Video Capture Device แล้วก็อันนี้ผมจะตั้งเป็นก i r a Solo แล้วกันนะครับก็ตรงตามชื่อมันเลยอ่ามันเลยนะครับ 4k 30สมมุตินะครับนี่ผมตั้งชื่อแบบนี้เลยนี่ครับผู้ชมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกผมก็เลือกกีราโซโลไป c o n f i guration อื่นๆผมจะยังไม่ไปแตะมันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปทีนี้โอเคสมาร์ทโฟนเราจอดับอีกแล้วก็เดี๋ยวดึงให้มันเต็มรายละเอียดพวกนี้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผู้ชม มันมีรายละเอียดของมันอยู่อ,อย่างเช่นพวก resolution ต่างเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราจะถ้าเป็น device default เนี่ยมันก็จะเอาค่า default นณตอนนั้นมาซึ่งเบื้องต้นก็เป็น full hd ก็ขึ้นอยู่กับว่า input ของเราเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์เราก็มาเลือกเองก็ได้อย่างเช่นผมก็จะเลือก custom ไปเลยแล้วก็ตรง dropdown ตรงเนี้ยผมก็จะเลือกที่เป็นสูงๆไปนะครับพอดีว่าตอนนี้ยสมาร์ทโฟนเราเล่นแนวตั้งนะครับมันก็เลยมันก็เลยไม่ใช่ full hd ดังนั้นผมก็ให้มันเป็น Default ของมันไปนเลยแล้วกัน Default นะครับก็เป็น e f f u u t t นี่แหละไปก่อนนี่แบบนี้โอเคมาเดี๋ยวเราลองบันทึกนะครับที่นี้พร้อมบันทึกนะครับก็กดบันทึกไปเลยป้ามอันนี้เป็น Setting เดิมนะครับเซตติ n งเดียวกันเลยคุณผู้ชมสังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยเคอร์เซอร์ที่ผมชี้อยู่เนี่ย อินดิเคเตอร์เสียงซ้ายขวานะครับเนี่ยซ้ายขวาตรงนี้เนี่ยมันจะมีความไม่เท่ากันอยู่นะครับมันมันไม่เท่ากันคือมันจะมีเนี่ยตรงตรงเนี้ยนะครับมันจะมันจะไม่เท่ากันอยู่คือมันขึ้นพร้อมกันก็จริงแต่ว่ามันจะไม่พร้อมกันนะครับเพราะว่าเสียงซ้ายขวาเนี่ยมันมันมีความแตกต่างกันนะครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ย นั่นหมายความว่าแคปเจอร์การ์ดของเราเนี่ยรับเสียงเข้ามาแบบสตอริโอนะครับนี่ตัวนี้แบบสตอริโอเลยซึ่งเป็นข้อดีมากๆนะครับโอเคผมว่าเดี๋ยวพอก่อนละกันเดี๋ยวเราลองไปฟังดูอทีนี้เดี๋ยวก่อนก่อนจะก่อนจะหยุดบันทึกเนี่ยผมขอแวะประเด็นนี้นิดนึงถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมไปด้วยเนี่ยแบบนี้สมมติว่าผมก็เล่นเกมไปนะครับอา้าวแล้วเราไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมครับอา้าวทำไงอะ่ะเพราะว่าเสียงมันเข้าไปใน OBS ในในนี้แล้วเนี่ย ในมือถือของเราก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วเนี่ยเนี่ยเสียงมันเข้าเจ้าตัวนี้แล้วก็เข้าแล็บท็อปของเราแล้วเข้าในไฟล์แล้วเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเนี่ยจากตรงนี้แต่เราไม่ได้ยินเสียงครับผู้ชมจะทํายังไงล่ะเ,เราทําแบบนี้นะครับมาที่ตรงนี้แหละที่ผมเคยพาเข้าไปดูเมื่อกี้ Advanced Audio Properties ตรงนี้นะครับเข้าไปเลยแล้วก็มาเลือกที่ Source ของเราซึ่งในที่นี้ก็คือ Gira Solo 4K 30ที่ผมตั้งชื่อไปเมื่อกี้นะครับนี่ตรงนี้เลย จากนั้นเราก็เนี่ย audio monitoring ตรงนี้เราก็เลือกเป็น monitor and output นะครับก็คือให้มัน output ไปในไฟล์ด้วยแล้วก็ให้มันออกสปีเ k อร์ลำโพงไปด้วยเนี่ยพอผมกดปุ๊บเราก็จะได้ยินเสียงละปะั๊บเห็นไหมครับตอนนี้เสียงก็จะได้ยินพร้อมกันแบบ real time แล้วด้วยคือเราได้ยินเสียงในคลิปเราตอนนี้นะครับพร้อมๆกับเล่นเกมไปด้วยได้แล้วครับทีนี้เนี่ยเราก็เล่นเกมไปด้วยได้เลย สมมตินะครับเดี๋ยวผมจะพาลองเล่นสักหน่อยหนึ่งสักเล็กน้อยนะคันนะครับสักเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับผมจะเอาเสียงออกมาจากเครื่องที่อัดด้วยโอเคมาเรามาลองเล่นกันสักตาหนึ่งครับคุณผู้ชมปั๊บเอาระดับ normal มาดูนี่นะครับ โอเคเดี๋ยวเราคอมเพรสเซอร์ทำงานทีไรเนี่ยตรงนี้ดับตลอดเลยโอเคมาเดี๋ยวเราลองมาเล่นแบบพร้อมๆกัน Start สมมติว่าเรา,าเราเป็นสตรีมเมอร์นะครับคุณผู้ชมแล้วเราตอนนี้เรากำลังสตรีมอยู่นะครับก็ สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Geek Slots นะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในเกม Rolling Sky 2นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมเคยเล่นมานานมาแล้วนะครับนานมากๆแล้วหลายปีแล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่ในความทรงจำเสมอนะครับเพราะว่ามันมันเพราะนะครับเพลงแต่ละเพลงเนี่ยแต่ละเพลงที่ในเกมนี้นะครับมันเพราะแล้วก็เล่นเพลินมากๆเลย ถึงแม้ว่าผมจะเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งก็เถอะเหมาะที่จะเป็นเกมให้เด็กให้ลูกเราฝึกสมาธินะครับผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยวางชีวิตนะครับแล้วก็เพลิดเพลินไปกับดนตรีก็เป็นเกมแนวผ่อนคลายได้ดีนะครับเกมนี้ มันมีหลายด้านมีหลายเพลงนะครับแต่ก็น่าเสียดายที่ว่าเกมนี้เนี่ยมีให้เล่นได้เฉพาะใน iOS เท่านั้นนะครับไม่ได้มีใน Android ก็ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับถ้าใครที่เข้ามาใหม่เป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กน้อยของ Geek s l o t ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมแรกที่เราลองทดสอบเล่นกันโอเคเกมจบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องขอลงไมาก,ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในการสตรีมครั้งต่อไปนะครับก็ฝากไว้ในความเปิความใจ รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้ก็มีโรคระบาดเนาะแล้วก็พร้อมกับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้าเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับเจอกันทุกๆวันจันพุธศุกร์แล้วกันนะครับจันพุธศุกร์เวลา16นาฬิกาตรงนะครับก็พบกับกิกซ์ลอฟนะครับจะมาในเนื้อหาอะไรเกมอะไรคลิปอะไรก็เดี๋ยวฝากติดตามเป็นกำลังใจ โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดยังไม่ใช่จบคลิปจริงๆนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมผมทดสอบให้คุณผู้ชมดูเฉยๆนะครับสมมติว่าสมมติว่าเราเป็นเกมเมอร์เป็นสตรีมเมอร์นะครับโอเคมาทีนี้เรา move กลับมา move กลับมาที่ที่ตรงนี้ของเรานะครับว้าวได้รางวัลที่ประเด็นของเราในคลิปนี้ก็คือว่า เรากำลังบันทึกอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังบันทึกอยู่มาเดี๋ยวเรามากด Stop สมมติว่าเมื่อกี้เราสตรีมอยู่แล้วก็เรากดแล้วเราก็กด Stop Streaming ได้เลยนะครับแล้วก็ s t o p recording ก็หยุดการบันทึกไปด้วยนะครับหยุดปั๊บอ่าตอนนี้เราหยุดแล้วนะครับเราหยุดบันทึกแล้วไม่ได้บันทึกลงไฟล์แต่ว่าเรายังได้ยินเสียงอยู่เพราะว่าเสียงมันก็เป็นการมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราหยุดบันทึกไปแล้วแต่มันก็ยังได้ยินอยู่มันเป็นแค่การมอนิเตอร์นะครับ แต่มันไม่ได้บันทึกเดี๋ยวผม,มปิดตรงนี้แล้วกันก็มอนิเตอร์ออฟไปนะครับตัวนี้ผมก็เดี๋ยวมามอนิเตอร์ออฟไปด้วยแล้วกันเนาะเรียบร้อยมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไฟล,ล์ของเรากันว่าจะเป็นยังไงบ้างที่เราบันทึกไว้นะครับผมปิดไปเลยแล้วกันจะได้ไม่จะได้ไม่ไม่สับสนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูไฟล,ล์ที่เราบันทึกไว้ ก็เข้ามาที่เหมือนเดิมนะครับก็ this pc เหมือนเดิมไฟล์จะอยู่ที่ตัวไหนนะ videos นี่นะครับนี่2ไฟล์นี้เห็นไหมครับไฟล์ซ้ายกับไฟล์ขวาโอเคมาเดี๋ยวเราลองเปิดดูไฟล์จาก capture card ตัวเล็กนะครับตัวราคาถูกก็จะแบบนี้เนาะนี่ลองฟังเสียงดูนะครับนี่เป็นเสียงแบบ โมโนนะครับมันจะแห้งๆหน่อยดูไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงจากตัวล่าสุดที่เราเพิ่มมาถึงไปนะครับอันนี้คือคุณชมลองดูภาพนะครับอย่าสงสมมติว่าเราเลยภาพแบบเต็มจอก็จะประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปิดอีกอันนึงมาเปรียบเทียบกัน<ม>อา่าผว่าเปรียบเทียบซ้ายขวาไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิดเสียงหนึงไปนี่ปิดทางขวาแล้วก็อา้าวแล้วมันเปิดเอ๊มันจะเปิดสองอันพร้อมกันได้ไหม ดูเหมือนว่า Windows Media Player จะเปิด2อันพร้อมกันไม่ได้นะครับไม่เป็นไรก็นี่นะครับอันนี้เป็นตัวตัวแพงแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวแพงนะครับอืมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะเห็นความแตกต่างไหมเพราะว่าจริงๆเราจะต้องไปตั้งค่าอะไรบางอย่างด้วยนะครับเวลาเราเล่นแนวนอนเนี่ยถ้าแนวตั้งมันก็จะได้ประมาณนี้ อันนี้เราบันทึกที่ b i t เรทที่ค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเราไปปรับ b i t เรทเนี่ยมันก็จะได้สูงกว่าน,นี้อันนี้เราบันทึก b i t เรทที่ค่อนข้างต่ําเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้ผมมีโอกาสผมจะมาลงรายละเอียดของ OBS ต่อแล้วกันนะครับผู้ชมเพราะว่ามันค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะถ้าจะให้ชัดกว่านี้เนี่ยเราต้องไปปรับ b i ตเรทนะครับเดี๋ยวลองดูก็ได้อ,อันนี้เรายังไม่ได้เปิดเสียงแล้วขอไปครับนี่ เปิดเสียงแล้วก็จะประมาณนี้นะครับส่วนวราไอ้เมื่อกี้เราตอนเริ่มเกมเนาะลองดูเราเริ่มตรงไหนนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองผมลองฟังไปพร้อมๆกันนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างอืม Okay, แต่ว่าคุณผู้ชมไม่ได้ยินเสียงที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเสียงที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันบันทึกเข้าตัวคลิปหลักที่เรากําลังดูอยู่นะครับหมายถึงว่าคลิป YouTube ที่คุณผู้ชมกําลังดูอยู่ไม่ได้ไม่ใช่คลิปตัวที่กําลังเลย์อยู่ในตัว PC ตัวนี้นะครับดังนั้นมันก็เลยไม่ได้มีเสียงผมเข้าไปในนี้นะครับเพราะว่าเจ้าเสียงของผมเนี่ยมันมันอยู่แค่ข้างนอกนะครับมันไม่ได้อยู่ใน มันได้อยู่ใน PC ซตัวนี้นะครับมันอยู่ในคลิปนี้ต่าหากดังนั้นมันก็เลยไม่ได้มีเสียงที่อยู่ในวิดีโอที่มันเล่นอยู่ตทงนั้นนะครับมันคนละส่วนกันนะครับคุณผู้มชมคุณผู้ชมน่าจะตามทันนะโอเคก็คลิปนี้น่าจะหเห็นสรุปเห็นความแตกต่างไหมเนี่ยที่ไม่เห็นความแตกต่างเพราะว่ามันเป็นประเด็นตรงนี้จริงๆผมแตกต่างอยู่นะครับผมมองจากตัวนี้มันเห็นความแตกต่างของตัวนี้อยู่ อย่างแรกก็คือเสียงนะครับเสียงมันไม่เหมือนกัน2ก็คือภาพเนี่ยมันคมกว่ากันเยอะนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันได้แค่ hd ด้วยซ้านะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันรองรับถึง4 k 4 k เลยแล้วก็ความละเอียดไฟลท์ที่เล่นเนี่ยมันก็4 k จริงๆนะครับถ้าจะให้บันทึกแล้วมันคมกริบเลยเนี่ยเราต้องมาปรับค่าตรงนี้นะครับคุณผู้ชมตรง output แล้วก็เปลี่ยน simple เป็น advance ซะแบบนี้อันนี้ผมแวะนิดนึงแล้วกันนะครับมาที่แท็บ recordings ตัวนี้นะครับแล้วก็ เลือกเป็น encoder เนี่ยผมจะใช้ AMD Hardware H 2 6 4สมมุตินะครับจากนั้นก็นี่ตรงนี้ bit rate เนี่ยโอ้มันต่ำมากเลยนะครับ2,500เดี๋ยวผมตั้งเป็น90,000เลยแล้วกันนะครับเก0 0 0 0ก็เกินไปสัก15,000แล้วกันนะครับ15,000 k b แล้วก็ preset ต,ต,ต่างๆพวกนี้เนี่ย ออก็มาเลือกนะครับเลือกเป็น Quality Balance Speed ขึ้นอยู่กับว่าสเปคคอมพิวเตอร์ของเราว่าจะรับได้แค่ไหนนะครับทีนี้ผมจะลองบันทึกใหม่นะครับเนี่ยหน้าหน้าเดิมตัวนี้เลยตัวนี้บันทึกแล้วนะครับโอเคผมมีวิธีที่จะให้เห็นได้ต่างกันอยู่เดี๋ยวผมใช้พาใช้ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งแล้วกันระหว่างที่มันบันทึกอยู่เบื้องหลังนะครับเราใช้ vlc แล้วกันนะครับจะได้เปิดหลายๆอันได้พร้อมๆกัน แล้วก็ดาวน์โหลด VLC ลงมาอันนี้เป็นวิดีโอเพลเยอร์นะครับคือผมจะเอามาเล่นวิดีโอให้คุณผู้ชมเห็นว่าเ้เจ้าตัวถูกเจ้าตัวแพงแล้วก็เจ้าตัวแพงที่เราแคปเจอร์ใหม่ด้วยความละเอียดบิตเรทสูงๆเนี่ยมันต่างกันยังไงในขณะตอนนี้เรากำลังบันทึกอยู่นะครับอเดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งโอ้เน็ดช้าจัง เดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดเสร็จเสร็จแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างที่ดาวน์โหลดก็เจ้าตัวเนี้ยมันได้แค่ hd นะครับ hd เท่าที่ผมลองมาจริงจ,งจงต่อให้เราเอาไปขยายเป็น full hd ก็เถอะแต่มันไม่ได้เป็น full hd จริงๆนะครับมันเป็นแค่720ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วมันเอาไป stretch ออกให้มันให้มันภาพมันยืดออกแค่นั้นเองนะครับมันไม่ใช่เป็น UHD ของจริงเอาจอดับโอเคอันนี้เราบันทึกด้วยบิตเรทที่สูงขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองลองดูกันนี่เป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ควรมีติดเครื่องนะครับก็คือ VLC ตัวกรวยนี่แหละเดี๋ยวเรามา preferences ตรงนี้เพื่อให้มันเปิดแบบ multiple ได้นะครับเปิดหลายๆห,หน้าจอแบบหลายๆ instance ได้นะครับอ่าตัวนี้ไง allow only one instance มันมันไม่ติ๊กอยู่แสดงว่าตอนนี้เปิดได้หลาย instance แล้วนะครับมาเดี๋ยวเราลองดูอ่าหยุดบันทึกก่อนละกันหยุดบันทึกนะครับปามียบร้อยอ่าปิดไปเลยจะได้ไม่สับสนเรามีอันไหนบ้างเนี่ย อันนี้ตัวถูกอันนี้ตัวแพง2ตัวนี้เนี่ยอันนี้ต่างกันนะครับไออันเนี้ยเซตติ้งเดียวกันแต่ว่าอันเนี้ยเซตติ้งใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูอ่าตัวนี้เปิดขึ้นมาใหม่ DLC น,นะน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเรามาน,น่าจะขึ้นนี่เลยแล้วพอเราไม่ขึ้นนะ DLC

๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้นะครับมันเราเล่นสื่อต่างๆอยไว้ข้าวหน้าเดี๋ยวจะเอาเป็นร่อน,นด้วยนะครับจะได้เห็นชัดเจนแบบเป็น Full HD เลยนะครับเป็น Full HD ซึ่งคลิปนี้ก็น่าจะ achieve g o ของเราแล้วนะครับคือเราต้องการจะมาสาธิตให้คุณผู้ชมดูว่าเวลาที่เรามีสมาร์ทโฟนมี Type C to HDMI แบบนี้เนี่ยแล้วก็มี Capture Card แบบนี้นะครับ เราจะทำยังไงใ,ให้ได้เป็นไฟล์เข้ามาในคอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคุณภาพของไฟล์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าต่างกันแน่นอนนะครับต่างกันทั้งในเรื่องของ Resolution, Frame Rate, Bit Depth นะครับแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับแบบ Mono แบบ Stereo รวมถึงเสียงเนี่ยเราก็เลือก s a m pling Rate ที่ได้สูงกว่าเจ้าตัวนี้แน่นอนนะครับ Uh, ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกำลังมองหาเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างใน description เลยนะครับจริงๆน่าจะทั้ง2ตัวแหละแต่ว่าถ้าใช้งานแบบธรรมดาทั่วไปอยากเอามาลองดูเฉยๆนะครับอยากเอามาลองแล้วก็ใช้งานที่ไม่ได้จริงจังมากดักเนี่ยตัวนี้ก็กพอใช้ใช้งานได้นะครับเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็พอได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจะใช้งานแบบจริงจังจริงจัง,จงแบบเป็น s t r e ม m e r จริงจริงนะครับเป็น uh, content creator จริงจริงแล้วเนี่ย ตัวนี้ไม่เหมาะด้วยประการทางปวงนะครับก็แล้วก็ลงทุนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยซึ่งผมเชียร์เชียร์อย่างมากเลยนะครับเนี่ยเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่ผมโปรดมากๆนะครับโปรดแล้วก็ใช้ซื้อมาล่าจะหลายตัวแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวที่3ในชีวิตแล้วสำหรับเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับ น่าจะตัวที่3ละเพราะว่าผมก็จะมี USB capture card แบบนี้หลายตัวนะครับทั้งของ Gira ทั้งของ No brand แบบนี้นะครับทั้งของ Elgato ก็มีนะครับแล้วก็แบรนด์อื่นๆก็มีนะครับตัวนี้เนี่ยคุ้มค่าที่สุดนะครับข้อดีของมันที่ที่ดีมากๆเลยก็คือสรุปและกันนะครับสรุปที่เจ้าตัวเนี้ยดีกว่าเจ้าตัวนี้ก็คือว่าเจ้าตัว Solo เนี่ย Gira s o ล่เนี่ยมันรองรับ 4K 30นะครับ Resolution ที่ 4K นะครับคุณผู้ชม 4K ก็คือมากกว่า Full HD 4เท่าเลยนะครับ4เท่าแล้วก็เฟร r a ร e ที่30นะครับ 4K 30นะครับตัวนี้ทั้ง Input แล้วก็ทั้ง Output เลยคือบางบางเจ้าเนี่ยบางบางยี่ห้อหรือบางรุ่นที่เขามักจะเคลมว่า 4K Input อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า Output จริงๆเนี่ยมันได้แค่ Full HD แบบนี้ก็มีนะครับคุณผู้ชมคือ รับเข้า 4K ได้ก็จริงแต่ว่าเอาพุทเนี่ยได้แค่ Full HD นะครับอันนั้นคือผมจะอันนี้ผมเล่าให้ฟังอันนี้คุณผู้ชมต้องสังเกตดีๆนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันรับ 4K แล้วก็เอาพุทได้ 4K ได้ไฟล์ 4K จริงๆนะครับ In 4เอา4จริงๆแล้วก็30 FPS เนี่ยก็เป็นเฟรมเรทมาตรฐานที่เราใช้งานกันทุกวันนี้อยู่แล้วนะครับถ้า อ่าเนี่ยก็ใช้เยอะนะครับมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์มากกว่าเราจะใช้25หรือ30นะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจะใช้ 4K60 เนี่ยอาจจะต้องไปใช้ตัวอื่นนะครับที่มันน่าจะเกินความสามารถเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยอย่าคาดหวังนะครับผู้ชมอย่าคาดหวังเลยเพราะว่ามันไม่ได้ Fu l l h ดด้วยซ้ำนะครับจริงๆมันได้แค่ h d นะครับแล้วก็เอาภาพไปยืดให้มันได้อาพุธเป็น Fu l l HD เฉยๆแต่แต่ในความจริงมันไม่ได้คมชัดอะไรเลยนะครับ แต่ใช้งานเล็กๆน้อยๆได้นะครับเล็กๆน้อยๆได้แล้วก็เฟรมเรทเนี่ยไม่การันตีนะครับไม่การันตีส่วนเสียงก็ได้แค่โมโนนะครับเสียงได้แค่ Channel เดียวนะครับในขณะที่เจ้าตัวนี้เนี่ยเสียงได้เป็นสตอริโอเลยนะครับอย่างที่ตัวอย่างที่เราฟังกันไปนะครับโอเคก็ก็จะประมาณนี้แล้วกันผมไม่แน่ใจว่าผมขาดตกหล่นประเด็นไหนไปบ้างนะครับก็ คุณผู้ชมคอมเมนต์บอกผมที่ด้านล่างคอมเมนต์เซ t ชันได้เลยนะครับหรือตรงไหนที่ข้อมูลผมผิดพลาดหรือว่าข้อมูลที่ผมตกหล่นไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมโฟกัสที่เจตนาหลักของผมละกันนะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่าผมต้องการอยากจะมาเดโมให้ดูนะครับว่าตั้งแต่ซอสของเราจนถึง USB capture card จนถึงแล็ปท็อปแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่รันอยู่ข้างในเนี่ย มันต้องทําอะไรบ้างนะครับกว่าที่เราจะได้เป็นไฟล์ออกมาเนี่ยเป็นไฟล์แบบแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นไฟล์แบบนี้เนี่ยเนี่ยเป็นไฟล์แบบนี้เลยมันต้องใช้อะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างก็จะประมาณนี้นะครับประมาณคลิปนี้เลยเหมือนเป็นการพาทำแล้วกันนะครับพาทำแบบคร่าวๆนะครับรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวไว้ค่อยว่าการเป็นเป็นประเด็นประเด็นประเด็นไปนะครับโอเคลินดัวละไปแล้วครับคุณผู้ชมขอบคุณที่ให้เกียรติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้ว อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เจ้าสิ่งนี้ไว้ด้านล่างเป็นแคปเจอร์การ์ตัวโปรดของ Geekslot นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะว่ามันมันคุ้มราคามันคุ้มราคานะครับคุ้มราคาคุ้มราคามากๆโอเคไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ